โชว์ความฉลาดให้มันรู้ไปหน่อยนะครับผมกูว่าสองว่ะจริงเราไม่ได้ดูบทเลยเนี่ยเฮียเฮ้ยชัวสองเงียบเลยสัตว์ก็กูนี่สิบนะเกวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมหมาป่าเว้ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนน่ะเราจะเล่นเกมเนี่ยในไพ่ที่เป็นไพ่แล้วก็นั่งเอาเพื่อนล้อมวงกันแล้วก็จะมีคนแบบคอยเป็นเหมือนแบบเป็นตัวกรรมการคนนึงแล้วเพื่อนก็เล่นกันถูกป่ะแล้วตอนเนี้ยมันมีอยู่ในแอปครับมันมีมานานแล้วแหละผมเพิ่งจะมาลองเล่นดูก็เพิ่งสมัครเพิ่งอะไรอย่างงี้เลยนะก็จะมาลองเล่นดูครับเดี๋ยวเราไปดูบทบาทกันก่อนดีกว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่แบบมีแนวมีบทบาทเว้ยคือทุกคนจะต้องแบบเล่นเป็นบทบาทนั้นถ้ามันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งชาวบ้านกับฝั่งหมาป่าก็ถ้าหมาป่าฆ่าชาวบ้านได้หมดก็ชนะชาวบ้านฆ่าหมาป่าได้หมดชาวบ้านก็ชนะดูบทบาทกันก่อนดีกว่านี่มันก็จะมีผู้มีลางนะผมผู้มีลางก็คือแบบในตอนกลางคืนน่ะมันจะสามารถส่องใครก็ได้แล้วคนเขาจะดูว่าคนนั้นน่ะมีบทอะไรแต่บทอ่ะมันจะบอกมาแค่ดีหรือร้ายหรือว่าไม่รู้อะไรเงี้ยไม่ทราบดีหรือร้ายไม่ทราบประมาณนั้นนะครับผู้สงสารนะครับผมผู้สงสารสามารถที่จะชุบชีวิตคนได้1คนแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนที่ตายไปแล้วได้ผู้คุมขังก็คือตอนเช้าเนี่ยเขาจะเลือกคนนึงแล้วก็ขังไว้ได้คนที่ลงกุมขังเนี่ยจะไม่เป็นเป้าก็คือหมายถึงแบบถ้าหมาป่าเลือกที่จะฆ่าคนที่คุมขังเนี่ยไอคนนั้นก็จะไม่ตายนะครับผมคุมขังเนี่ยเวลาขังใครอ่ะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะฆ่าคนนั้นหรือเปล่าในตอนคือฆ่าได้ครั้งหนึ่งนะครับผมจะขังได้กี่ครั้งก็ได้มนุษย์หมาป่าก็คือก็ไม่มีอะไรไม่มีความสามารถอะไรนะก็แค่โหวตเฉยๆว่าจะฆ่าชาวบ้านคนไหนในตอนคืนนะครับหมอก็ป้องกันคนได้1คนป้องกันใครก็ได้ที่ไม่ใช่กันหมาป่าก็ยังได้เลยนะครับผมคือป้องกันใครก็ได้แต่คนที่เราป้องกันอ่ะเขาจะไม่โดนหมาป่าทำร้ายนะครับหมาป่าจ่าฝูงก็คือมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น2คะแนนในการโหวตหมายถึงโหวตของหมาป่านะมันจะมีโหวตของชาวบ้านกับโหวตของหมาป่านะครับแล้วก็ผู้อย่างรู้คือรู้หมดเลยว่าใครเนี่ยมันตำแหน่งอะไรนะครับมันได้รับบทบาทอะไรเนี่ยคือก็เหมือนแบบเราถ้าสมมติว่าเราเป็นเกมการ์ใช่ไหมไอ้ผู้อย่างรู้เนี่ยก็เหมือนแบบเปิดการ์ดได้เลยเปิดการ์ดของคนนั้นดูได้เลยว่าคนนี้เขาเล่นเขาจะคอลได้ตำแหน่งอะไรแต่ถ้าเป็นผู้มีลางเนี่ยไอ้คนที่เป็นกรรมการมันก็จะคอยเปิดให้แล้วก็จะคอยบอกไอ้ผู้มีลางเนี่ยว่าคนนี้ดีคนนี้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับบริการก็คล้ายๆกับหมอป้องกันนะครับปืนโอเคยิงคนได้2คนจะเป็นหมาจะเป็นคนดีคนเลวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิงได้หมดนะครับผมแต่ยิงได้แค่2ครั้งถ้ายิงโดนคนก็คนตายนะครับใช่ไหมก็นี้หมาป่านักเวทเนี่ยจะมีความสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้ายอ่ะเหมือนป้ายความผิดให้กับคนคนนั้นนะสมมติว่าเนี่ยมันเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เราแบบเลือกมันไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนป้ายให้คนเนี่ยมันเป็นหมาป่าแต่คือมันก็จะไม่มันจะไม่ใช่ว่ามันกลายเป็นหมาป่าเลยนะแต่มันจะแบบว่าไอ้คนที่มันส่องมาเนี่ยอย่างผู้มีลางผู้อย่างรู้เนี่ยส่องมาก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมันเป็นหมาป่านะครับนี่ก็โดนป้ายหมาเวทป้ายนะฆาตกรก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่สามารถที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะได้ก็คือมันจะมีชัยชนะของหมาป่าชัยชนะของชาวบ้านแต่ฆาตกรเนี่ยมันจะเหมือนแบบพวกที่แยกออกมาก็คือมีความสามารถตอนคืนเนี่ยสามารถเลือกฆ่าใครได้เหมือนหมาป่าเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามันฆ่าได้ทั้งหมาป่าฆ่าทั้งคนเนี่ยหมดมันก็จะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวนะก็คือมันเป็นตำแหน่งที่เล่นแล้วเอาชนะยากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่มันอาจจะโดนลูกหลงจากหมาป่าหรือไม่ก็โดนลูกหลงจากชาวบ้านโดนลูกหลงจากปืนยิงอะไรเงี้ยผู้ถูกสาดเนี่ยก็คือมันในตอนกลางคืนอ่ะหมาป่ามันก็จะเห็นกันใช่ป่ะว่าคนนี้เป็นหมาป่าแต่ผู้ถูกสาดจะไม่โดนเห็นเลยว่าเป็นหมาป่าแต่ถ้าหมาป่าไปเลือกผู้ถูกสาดอ่ะปึ๊บไอ้ผู้ถูกสาดเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นพวกหมาป่าแล้วผมประมาณนั้นนะหมาป่าอย่างรู้คล้ายๆกับผู้อย่างรู้เลยนะครับผมคือรู้หมดเลยว่าใครสามารถดูได้ตอนกลางคืนว่าใครเนี่ยเล่นตำแหน่งอะไรเนาะนักบวชนะครับนักบวชมีอยู่ฝั่งชาวบ้านเนาะแล้วก็สามารถเลือกฆ่าหมาป่าไม่ได้เลือกฆ่าหมาป่าดิเลือกสาดน้ำมนต์ใส่ใครก็ได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าคนนั้นมันไม่ใช่มนุษย์หมาป่านักบวชจะตายเองนะครับผมแต่ถ้าคนนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าก็จะตายทันทีนะครับคนบ้าเป็นตำแหน่งที่ผมแบบโคตรจะชอบเล่นเลยนะก็คือ
ันเป็นตำแหน่งที่ทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านอ่ะโหวตเราจะพูดจะพิมพ์อะไรยังไงก็ได้นะทำให้ชาวบ้านเขาโหวตเราถ้าชาวบ้านโหวตเราเราก็จะชนะแต่เพียงคนเดียวทีมก็คือคนเดียวนะครับผมคือครับชนะคนเดียวอ่ะแบบกูจะชนะคนเดียวเลยถ้าสมมติชาวบ้านชนะเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดก็ชนะหมาป่าทั้งหมดก็ชนะแต่ตำแหน่งแบบฆาตกรกับไอ้คนบ้าเนี่ยก็คือแม่งจะแบบเป็นตำแหน่งที่มึงจะชนะคนเดียวอ่ะแต่ต้องทำให้ตัวเองชนะให้ได้นะอันนี้อีกอันนึงนะครับผมแต่เนี่ยมันมีความสามารถมันมีทั้งชนะคนเดียวก็ได้แล้วก็มีทั้งเป็นชาวบ้านก็ได้ก็คือถ้าสมมติว่ามันจะมาถึงเนี่ยมันจะมีเป้าขึ้นถ้าสมมติคนนั้นโดนโหวตจากชาวบ้านเราก็จะเป็นชนะคนชนะแต่เพียงผู้เดียวนักล่าหัวนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่โดนเป็นเป้าเนี่ยจะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็คือเป็นคนบริสุทธิ์นะเป็นคนที่อยู่ฝั่งชาวบ้านนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป้าหมายของคนนั้นเป้าหมายของนักล่าหัวเนี่ยตายไปนะครับไอ้นักล่าหัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝั่งชาวบ้านก็เป็นเหมือนชาวบ้านธรรมดามีหน้าที่โหวตบาบาบาไม่มีความสำคัญอะไรโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมมาถึงเราก็ต้องสุ่มว่าเราจะเป็นอะไรเป็นหมอยแหละคือกูงงมากเลยเฮียกูเล่นทีไรกูได้เป็นหมอทุกทีเลยสัตว์นี่เดี๋ยวผมจะเป็นหน้าที่หมออ่ะตอนกลางคืนเนี่ยหมอมันก็จะแบบมาเลือกป้องกันใครก็ได้เลือกตัดแปะคัตเตอร์ยาให้ใครก็ได้ตอนนั้นเนี่ยก็เราก็รอเวลาเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมว่าใช้เวลาเกมหนึ่งนานอยู่พอสมควรแต่เมื่อก่อนน้องผมชวนเล่นเนี่ยนี่มาบ้าตายแบบตายเขาจะทำได้เหรออ้าวกูตายกูยังไม่ได้เล่นเลยกูว่าไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วสัตว์ทุกคนผมได้เปลี่ยนตัวละครมาเล่นแล้วเพราะว่าผมซุ่มไปกี่ทีแม่งก็ได้แต่หมอนะครับผมเพราะว่ามันไม่หนึ่งมันไม่ใช่จัดอันดับเนาะแล้วก็เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันผมมองว่าเกมมันไม่ควรทำอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยเกมที่เป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมเด็กผีอ่ะควรจะแบบให้มันเรียวๆไปเลยให้มันแบบให้มันไม่มีเหี้ยอะไรไปเลยนะครับผมก็คือเล่นไปเฉยๆอ่ะไม่มีขอไม่มีอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าพอถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีไอเทมเว้ยเป็นไอเทมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเทมที่แบบทำให้มึงอ่ะสามารถที่จะเป็นสุ่มให้ได้บทบาทนั้นน่ะประมาณนั้นนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่มันจะเป็นไอเทมนะครับผมเป็นไอเทมที่แบบมันจะทำให้เรามีเปอร์เซ็นต์อ่ะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะแบบได้เล่นตำแหน่งนั้นน่ะคือผมมองว่าไม่ควรจะมีเข้ามาเข้าใจปะไอสัตว์แล้วกูไปเอาแบบ ID ลองไปเอา ID แบบเพิ่งสมัครมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นจัดอันดับไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเขาก็ได้เล่นแต่หมอใครมันจะอยากแบบไอ้เหี้ยตกกลางคืนให้กูป้องกันอย่างเดียวไอ้สัตว์ใช่ปะเขาก็อยากได้ลูกตัวตาดีเว้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่เล่นแต่หมอไอ้สัตว์คนที่จะแบบเล่นให้เอาชนะเว้ยไอ้เหี้ยให้มันได้อย่างนี้ดีสัตว์ไม่ใช่กูเป็นแต่หมอนักบวชสามารถที่จะสาดใครก็ได้เว้ยแต่ถ้าเราสาดโดนหมาป่าก็จะเดสสมอลลี่นะครับผมใช่หรอฝากคนใกล้ตัวก่อนเฮียนี่แม่งเป็นหมาป่าแน่เลยเนี่ยเฮียหน้าดำตาแดงไอ้สัตว์เฮ้ยหรือมันเป็นยูนิคอร์นไหมสัตว์ต้องมีเขาไอ้เหี้ยยูนิคอร์นดำเนี่ยก็มานี้เดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะเขาจะแบบไอ้พวกคนที่มันมีบทบาทลางบทบาทอย่างรู้อะไรเงี้ยมันจะเล่นกันอยู่นะครับผมบทบาทหมาเงี้ยมันต้องเล่นกันอยู่เด็ดแม่ผู้บีรังกูตายหวายสัตว์ดี6ดี14ดีว่าไป14ดี
เป็นเกมที่มันช่างเงียบจริงๆนะครับผมตอนเล่นมันแบบมันจะมีแค่เสียงแบบโอ้เสียงอะไรเงี้ยมันไม่มีเสียงอื่นไม่มีเพลงประกอบอ่ะเออ13 6ดีนะครับมันบอก6ดีว่ะ5บอก6ดีไอ้สัตว์14บอก14ดีไอ้เหี้ยกูเอง11บอก11ดีไอ้เหี้ยส่วนใหญ่หมาไม่ค่อยดีหรอกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะปั่นนะผมคนเราแม่งไม่ค่อยปั่นคนเรามันโกหกไม่ค่อยเก่งนะดีทุกคน4บอกดีทุกคนดีหมดก็ห้องนี้แหละ หมอกัน5หมอกัน5ถึง5เกินใครก็บอกตัวเองดีหมดแหละเราหล่อก็ได้ถ้างั้นรีบเอาออฟออกเลยนะเดี๋ยวนะฝากติดตามช่องด้วยครับเอาเหี้ยพี่ไม่ทันเลยตัดยังไงอ่ะวัยรุ่นยังไงอ่ะถ้าอ่านบอก6ดีเฮ้ย1มันเป็นนักบวชว่ะเฮ้ยนักบวชมันจะเห็นกันเองป่าววะแต่ตอนแรกเราไม่เห็นเนี่ยหรือมันสาดอ๋อมันสาดโดนหมาไปมันสาดโดนหมาไปแม่ด้วยนะสีไม่ทราบดู13ไปคืออะไรอ่ะกูว่า15หลายว่ะเอาความคิดเห็นหน่อยเอาความคิดเห็นหน่อยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่รู้เฮียอะไรอ่ะอย่าพยายามเดาเลยเพราะว่าเดาทีไรเฮียทุกทีเลยนะเฮ้ยแต่เราเล็ง13ตั้งแต่ตอนที่แบบยังไม่เลือกตัวเลยเฮ้ยเรามีดอกไม้ว่ะเฮ้ยเรามีดอกไม้ว่ะไม่รู้เมื่อก่อนมีดอกไม้เยอะเลยนะเว้ยช่างมันต้องเกี่ยวกับอะไรต้องเกี่ยวกับเกมนี่เล่นเกมผมกำลังดูอยู่ว่าทำไมพระรู้สีดีเอาน้ำดีละกันกูว่า15ว่ะไอ้ที่กูว่ากูตายแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยจะตายเนี่ย16ไม่เงียบว่ะไอ้ไม่มาแล้วมันมา16มันมากูว่ากูไม่รอดไม่ทันได้สาดกูว่าคืนเนี่ยแหละกูว่าคืนเนี่ยแหละไอ้ที่คือเราลุ้นที่เราเล่นอาชีพอื่นเนี่ยนอกจากหมอเข้าใจปะแล้วอยู่ๆเราตายอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเสียอารมณ์เลยทุกคนแม่งโคตรเสียอารมณ์เลยมึงแบบเครียดอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยจะตายไอ้เนี่ยโอ๊ยเจ็บตาว่ะเขาบอกว่าห้ามขยี้ตานะครับแต่เจ็บตาเฉยว่ะเฮ้ยรอดเฮ้ยเอาไงดีวะ16ไม่ทราบกูสาดนะกูสาด16นะโอเคไหมต้องถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆก่อนนะเว้ยไอ้เหี้ยหัวเดียวดีกว่าหลายหัวนะเว้ยหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเออไม่ใช่หัวเดียวดีกว่าหลายหัวสาด16อ่ะเหี้ยแล้วไอ้สัตว์ไอ้ควยไอ้ควยเอ้ยเอาเหี้ยกูบอกกูจะสาด16ไอ้เหี้ย16ไม่เงียบไอ้สัตว์อะไรวะแจกวาร์ปอะไรเนี่ย
อาจจะขลังสิบหกแม่งฆาตกรเฮียกูรอเลยเนี่ยกูรอลุ้นเลยสิบหกฆาตกรชัวคือถ้าเล่นจัดอันดับผมรู้สึกว่าเอามันก็ออฟไลน์กันออกไปหมดนะครับแต่คือหมาเล่นเนียนมากอะไอ้เฮียหมาแม่งยังไม่มีใครตายเลยเย็ดแม่ยาฮูกูว่า16ฆาตกรไอ้เฮียกูว่าชัดเลยสัตว์ปืนยิงสักทีสิไอ้สัตว์1615หมาไอ้สัตว์15หมาเนี่ยบทบาทของพระนะครับผมถ้าไอ้บทบาทของไอ้ตัวอย่างรู้อ่ะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวหัวกะโหลกอ่ะเนี่ยถ้ามันยังไม่ตายอ่ะมันจะบทบาทมันจะสามารถมันจะอยู่เป็นแบบเป็นสีเทาๆนะครับผมคือมันเขาจะเห็นแต่ผมพิมพ์อะไรไปเนี่ยไอ้คนที่มันมีชีวิตอยู่อ่ะมันจะไม่เห็นนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะผมว่านะ16ฆาตกรมึงจะยิงได้ยังปืนกระสุนหมดสงสัยมันไปผลิตกระสุนอยู่ไงไว้แท็กตัวอื่นกล้าบอกยิงดีรออะไรเป็นกูยิง9ทิ้งเลยแท็กเอ้ยยิง15ได้ไหมกู15แม่งแบบสิบห้าบอกอย่างฝึกยิงเลยแม่งลากแม่งหวยแม่งหมาแม่งเล่นก็ดีอ่ะไอ้เหี้ยมันตายเพราะอะไรอ๋อ16ปืนโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วกูไปสาดปืนสัตว์โอ้โหไอ้จริงๆแล้วคนเล่นปืนผมว่าแม่งควรจะบอกหมดไปเลยเพราะมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้ว15ผมว่า15เพราะว่ามันไอคนขังมันจะได้ขังได้ควรจะยิงแต่แบบคืนแรกไปยิงขังไงไอ้เหี้ยไปยิงขังไอ้เหี้ยเลยนะเฮ้ย9ฆาตกรว่ะไอ้สัตว์เอ้ยเดาผิดไปหมดเลยสัตว์นี่นะเหลือหมาอีกกี่ตัวฆาตกรไปแล้วเหลือหมาอีก2ตัวใช่ป่ะมาดูบทก่อนนี่เราดูบทข้างล่างนะครับผมว่ามีหมากี่ตัวมี1 24ตัวนะครับแต่มันมีลูกหมาด้วยลูกหมาเนี่ยเวลามันตายมันสามารถที่จะแบบพาคนอื่นตายไปด้วยได้นะโง่เหมือนกันลูกหมานะแต่มันมีความสามารถเยอะชนะแน่ชนะแบบยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนะ7หมา9อะไรกว่า10นี่นะถ้าจะให้ผมเดานะหมาอีก2ตัว7กับ15จริง15นี่นะหมดดีจะได้รู้ว่าอย่างไหนแหมมันเป็นอะไรฝึกหัดไม่ใช่หรอมันเป็นอย่างแล้วทำไมมันไม่เห็นบอกข้อมูลควยเลยแหละหนึ่งก็หมา8อ้าว7กับ8วะไอ้เหี้ยกูว่าเชื่อคนง่ายเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเราชาวบ้านชนะนะครับผมแล้วผมก็จะชนะเว้ยทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนะครับทำเว้ยสาดตัวเองตายเหี้ยก็เหี้ยเลยนะเฮ้ยกลัวแปดว่ะกลัวแปดว่ะแปดว่ะแปดว่ะเออโหวตแปดไปเร็วเฮ้ยแต่คือถ้าคืนนี้โหวตนี่คือแบบไอ้นี่เลยนะมันมีเปอร์เซ็นต์แพ้แบบเยอะมากเลยอ่ะผมว่านะถ้าจะเป็นผมถ้าเป็นผมนะคืนนี้ไม่ต้องโหวตเว้ยแล้วดูว่าหมามันฆ่าใครนะถ้าหมาเรียบร้อยชนะนะครับคือยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเข้าใจป่ะว้าวคือยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนะเดี๋ยวอู๋เฮงไม่ค่อยดีเลยว่ะหาอู๋เฮงดีๆก่อนนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้เลยเว้ยทุกคนเฮ้ยอยู่ข้างกบว่ะไอ้กบแม่งน่ารักว่ะกบแม่งน่ารักว่ะแต่งตัวนะถ้าเล่นมาเรื่อยๆผมไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยนักวางเพลิงว่ะนักวางเพลิงว่ะหน้าที่ของนักวางเพลิงนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในบทที่ผมแบบบอกไปตอนแรกที่บอกไปตอนแรกมันเป็นแบบบทคลาสสิกเลยคือนักวางเพลิงเนี่ยมันจะสามารถวางเพลิงได้เลยเราจะไม่ฆ่าผู้หญิงเว้ยเราจะฆ่าผู้ชายฆ่าผู้ชายใครแค่นี้ก่อนผมว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะเว้ยเขาจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเอาเหี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกเอาไอ้ตัวที่มันแต่งตัวโหดๆก่อนนะไอ้เหี้ยไอ้พวกเนี้ยนี่เราสามารถเลือกได้2คนนะครับแล้วก็ถ้าคืนไหนเราเผาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถวางได้ถ้าคืนไหนเราวางเราก็จะไม่สามารถเผาได้นะครับแต่เลือกเผาได้2คนนะผมว่านะฮะชิวๆ13ดีไอ้สัตว์13เพิง13เพิงไอ้สัตว์10แม่งรู้ดีเหี้ย13เพิงเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเราต้องเงียบไว้เว้ยคือต่อให้เราเป็นเพิงอ่ะมันก็ยังไม่ฆ่าเราหรอกเชื่อกูป่ะเออต่อให้เราเป็นเพิงมันก็ยังไม่ฆ่าเราหรอกไอ้เหี้ย10แม่งส่องกูเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์คือถ้าเราตายนี่เรากดออกได้เลยนะเว้ยไปเล่นใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบทที่คล้ายๆกับฆาตกรอ่ะมันต่อให้ชาวบ้านชนะแล้วก็ไม่ชนะนะเป็นบทที่เล่นให้ชนะยากมากเลยนะเว้ยจริงกูว่าแล้วเฮ้ยกูดีเดี๋ยวปั่นอ่ะสัตว์ไอ้ทัพทิพย์ปันไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยกูจะตายอ่ะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้พอเลยสัตว์กูยังไม่ได้เผาใครเลยยังไม่ได้เผาใครเลยสัตว์รวยครับแค่5ทองไม่ใช่ปัญหาเว้ยไอสัตว์คนน่ารักนี่แม่งไว้ใจไม่ได้แล้วนะไอสัตว์เดี๋ยวกูฆ่าคนน่ารักก่อนเลยจะได้แม่หมดไอที่จะฆ่าคนอื่นอ่ะกูอยากรู้อ่ะโอ้ยเหี้ยนี่เราเป็นบทอีกเกมเว้ยบทที่แบบทุกๆคนจะต้องดูแลเราเว้ยทุกคนนี่คือผู้อยากรู้มันจะแบบมันจะสองละสองเลยกูไม่ไว้ใจคนน่ารักเลยว่ะใครน่ารักที่สุดในนี้วะเหี้ยนี่เลยไปปั๊บนี่ให้รู้ไปเลยว่าแบบว่าแบบเราเป็นอย่างไรผมอย่างนะนี่กันผมเยสเฮ้ยเหี้ยมันรู้มากจังวะไว้ใจกูได้เลยนี่สิบดีโชว์ความฉลาดให้มันรู้ไปหน่อยนะครับผมกูว่า2ว่ะจริงเราไม่ได้ดูบทเลยเนี่ยเฮียเฮ้ยชัวร์สองเงียบเลยสัตว์ก็กูนี่ติดแล้วเว้ยทิมดีก็กูนี่สิไอ้เหี้ยไม่เว้ยคือเอ้าไอ้เหี้ยสงสารแล้วสงสารแล้วไม่บอกว่าแบบมันเป็นอะไรอ่ะเข้าใจปะอ้าวไอสัตว์สารแม่งไม่บอกว่าเลขอะไรอ๋อสารตายสัตว์สารตาย
เอียเอียเพิ่งเขาหมาว่ะไอ้สัตว์เพิ่งเขาหมาว่ะสองเพิ่งเจ็ดกูขอบคุณสองเว้ยขอบคุณสองสองเขาหมาเว้ยสองเพิ่งเขาหมาเองเก้าไอ้สัตว์ที่อะไรไอ้สัตว์มึงเป็นหมอเหรอวะจะปั่นน้ำเหี้ยอะไรเนี่ยกูยิ่งจะมีสมาธิในการเล่นผมกล้าดูต้องโหวตใครอ่ะไอ้สัตว์กูไปกด3เฉย3ดีอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะเล่นเกมนี้มันต้องมีสมาธินะเว้ยเราจะได้เป็นคนที่รู้มากเว้ยคือแบบต้องฟังว่าใครแม่งพิมพ์ใครมันไม่พิมพ์อะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับผมมาก็เบสมอลลี่เราเป็นผู้ชนะเรียบร้อยครับผมชนะใสๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับผมก็ลองไปหาโหลดเล่นกันดูเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเรามากๆเลยเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Tell me why I just shout into the sky but you will know no longer you